เขาได้แค่ครั้งเดียวนี่นี่แต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อย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 มาแล้วผมเชื่อนะว่าความที่ไปถึง100ล้านน่ะคุณภาพหนังเขาดีอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้เกิดจากแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วทำให้ไปถึง100ล้านนะเขาคือคนที่อยู่กับพี่ก้องห้วยไร่มาตั้งแต่ยังแบบไม่ได้ดังมากอ่ะพอมาดูนี้ก็เข้าใจได้สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1000 วัตต์นะครับเอาล่ะทุกคนเห็นเป็นอย่างนี้หนังเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าลงไปแล้วเมื่อวันที่5 ตุลาและวันนี้ณตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็คือถึง100ล้านบาทแล้วแต่100ล้านบาทผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไหนๆก็จะไปดูแล้วอ่ะแล้วก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอามารีวิวฝากทุกคนแล้วอ่ะงั้นก็ถ่ายคลิปรีแอคชั่นตัวเทรลเลอร์มันก่อนแล้วกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะไปดูที่โรงแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวสัปเหร่อคือคนที่อยู่วัดเข็นศพเก็บศพแต่เดี๋ยวมันก็จะมีแล้วป่ะป่าช้าอ๋ออันนั้นเรียกสับเปลือกเหรอพี่เข้าใจว่าพี่มากับรถปอแจ็คเต็งอันนั้นเรียกสับเปลือกไม่ใช่อันนั้นเขากู้ภัยเอาเฮียขอโทษครับแต่สับเปลือกคือกู้ภัยก็แบบพี่ที่อยู่เมรุใช่ไหมใช่เมนคือผมเป็นคนไม่ชอบหนังแนวนี้แต่ว่าผมคันด้วยความที่อยากรู้ว่าอะไรคือทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถึง100ล้านและยิ่งเป็นจักรวาลไทยบ้านด้วยมันเลยทำให้น่าสนใจไทยบ้านแบบมีมาหลายซีรีส์แล้วมีหลายซีรีส์อย่างที่เดียวท่าสังกะล่าเนี่ยสังกะลีเอ้ยก็จะเน้นเป็นภาษาอีสานเนาะเพราะว่าจักรวาลไทยบ้านอยู่ภาคอีสานอยู่สารคามเนาะใช่ไหมสารคามกาฬสินธุ์ทนนั้นปะมีลำศรีสะเกษเอาโยนไข่แตกได้ที่เผาใช่ไหมประกาศแล้วบอกไม่ฟังก็ช่างแล้วพี่น้องเรียมบอกผมว่าแจ็คไหมแม่แมนครับเป็นพี่น้องกันจะเป็นยังไงโอ้ยเป็นแมนปะล่ะเป็นซับเปลือกทุกวันมึงใช่เด้อเอาพ่อเป็นซับเปลือกเดียวที่พ่อตัวสีไห่ก็คืออาชีพซับเปลือกเราอะครับคือมันหน่อยมันซอยบอยจบฉันอยากผีก็หยุดตายถ้าเกิดความตายบอกแม่นจุดจบล่ะเรียกพ่อยังไปเขาอ่ะเป็นยังยุ่ยดีๆก็บอกเสียกูมีวิธีแต่มึงผอมมันแหละแต่ว่ามึงน่ะตรงนั้นเป็นสับเปลือกซอยเจิดมันขอเสนอนี่ก็น่าสนใจครับไม่ข่าวคืออาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วปะใช่คนรักมากๆคนรักมากๆตุยแล้วไงอันนี้ต่อมาจากจักรวาลไทยบ้านอ๋อแต่เพียงเมฆมิอาจเสกไม่ให้ร่างวิ่งโดนอะไรเอ้าไปฟันแขนเขาเสยสูงเอ้าแมวเนี่ยไงว่าสองคนโอ้โหเป็นบ้าที่เจิดแล้วพอสิแม่กูไม่หากูว่ากูจะโต๊ะใจที่มึงซับหรือว่ามึงไม่พัดเตอร์อันนี้ถามแบบโง่ๆเลยดิเขาจัดงานศพเลยงานมีคนตายไอ้พระกันว่าล่าคนตายเจอสุดท้ายแล้วนะครับเขาคือผมบอกตอนเป็นบอกเราโง่ตีว่าเขาสิตายยังไงความตายมันขาเขาได้แค่ครั้งเดียวนี่นี่แต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าเขาสิตายมันได้ไอ้อันนี้เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งปะคิวภาพทำให้เขาต้องไปเจอแบบโอ้ยไอ้สนใจเป็นจะมีอะไรมาเรือบ้างเฮ้ยเสียหลักโบแมนพูดเขาคงเสียในตัวอะไรหรอกโบแมนพูดเองครับมีอะไรมาไหมไม่มีกูก็นึกว่ามีจัมป์สแกร์แบบมีอะไรโผล่มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมาก็คือเขาบอกว่ามันจะมีจัมป์สแกร์บ้างก็อาจจะไปอยู่ในภาพยนตร์ไหมใช่แต่ว่าอยู่ในตัวเทเลอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นความแบบเป็นคอมเมดี้นิดนึงจักรวาลไทยบ้านเนี่ยเขาจะคอมเมดี้อยู่แล้วจะเป็นความรักแบบไทยบ้านๆนะแบบภาคอีสานแล้วก็มีวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นเมืองการละเล่นต่างๆให้เราได้เห็นตลกธรรมชาติแบบให้ดูเลยความอีสานอ่ะใช่ใช่อันนั้นเป็นในจักรวาลไทยบ้านแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไทม์ไลน์ที่แยกออกมาซึ่งถ้าเราดูจากตัวเทเลอร์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเล่าถึงการที่ได้เห็นผีอะทำยังไงก็ได้ให้เขากลับไปเห็นคนรักของเขาซึ่งคนที่มาชวนก็คือคนที่ทำอาชีพเป็นสับเปลือกแล้วก็เริ่มมี กระบวนการว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างต้องไปทดลองงานเพื่อให้ชินแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเข้ากระบวนการที่เขาจะได้ไปเจอกับคนรักของเขาต้องพูดอย่างว่าจักรวาลไทยบ้านเนี่ยผมเชื่อนะว่าความที่ไปถึง100ล้านน่ะคุณภาพหนังเขาดีอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้เกิดจากแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วทำให้ไปถึง100ล้านนะมันเกิดจากสิ่งที่เขาสะสมมาเมื่อหลายๆปีก่อนเริ่มตั้งแต่ไทยบ้านเรื่องแรกเลยด้วยตรงนี้ทำให้เขามีฐานแฟนคลับที่เยอะเพราะคนเชื่อแล้วว่าจักรวาลไทยบ้านทำหนังออกมาเนี่ยแม่งของดีแน่นอนคนก็เลยตามไปดูแล้วก็บวกกับกลุ่มของพี่ๆนักแสดงเนี่ยที่เขาอยู่ในไทยบ้านอยู่แล้วเขาก็แบบมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วไงเขาค่อนข้างที่จะดังมากๆอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยนะที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถึง100ล้านวิเคราะห์จากหลายๆปัจจัยนะแล้วก็สุดท้ายที่สุดอ่ะมันก็คือตัวภาพยนตร์นี่แหละเป็นตัวกำหนดคุณภาพว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การที่จะไปแตะในมูลค่าเท่านี้มันก็เลยไปถึงตามคุณภาพของภาพยนตร์เพราะมันคุณภาพดีถูกใจคนอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่ต้องเตเขาเป็นคนทำทุกอย่างเลยกำกับตัดต่อทำทุกอย่างแบบทุกหน้าที่เล่นด้วยนะทำทุกอย่างเลยคือทำทุกอย่างหลายตำแหน่งมากก็เก่งมากแล้วก็ผมเพิ่งรู้ด้วยว่าเขาคือคนที่อยู่กับพี่ก้องห้วยไร่มาตั้งแต่ยังแบบไม่ได้ดังมากแล้วก็คือก็ช่วยกันทำช่วยกันสร้างจนแบบมีทุกวันนี้ใช่เราเก่งจริงจนมาเห็นก็ตาจนเข้าใจว่าจะไม่เกี่ยวเลยแต่กูเอาเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่บทของภาพยนตร์มันจะมีฉากหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากจากการดูตัวเทเลอร์เขาพยายามจะเล่าว่าชีวิตก่อนตายกับหลังความตายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมีประโยคนึงว่าทำไมเขาไม่บอกกันตอนที่ยังเป็นอยู่ทำไมประโยคสำคัญหรือว่าการกระทำสำคัญช่วงเวลาที่สำคัญเนี่ยทำไมไม่ใช้ในตอนช่วงที่ยังเป็นคนอยู่ทำไมพอช่วงหลังจากตายไปแล้วถึงมาโหยหาถึงอยากจะมาใช้ชีวิตถึงอยากจะมาพูดสิ่งต่างๆสิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อคิดที่ผมว่าน่าจะเป็นคีย์หลักในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยที่เขาใส่มาที่เขาอยากจะบอกกับคนดูอันนี้วิเคราะห์จากตัวเทเลอร์นะเทเลอร์มักจะใส่อะไรสำคัญมาให้เราเห็นฉากที่2คือนี่โทนสีของภาพอันนี้ผมพยายามสังเกตจากโทนสีของภาพต่างๆนะที่เล่ามาเนี่ยมันออกแนวแบบโทนเขียวๆเหลืองๆอ่ะจนมาเป็นฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่เปลี่ยนโทนสีของภาพที่ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นเป็นโลกใบใหม่ที่เป็นการเล่าถึงอีกโลกหนึ่งที่อาจจะข้ามไปหรืออีกโลกหนึ่งที่ใครบางคนอาจจะอาศัยอยู่แล้วตัวเขาเนี่ยข้ามมาเพื่อที่จะเจอกับคนรักของเขาซึ่งคนรักของเขาก็นั่งอยู่บนหลังคาห้อยขาอยู่ความรักมันฆ่าเราได้เรื่อยๆเลยนะความรักมันเหมือนยาพิษอันนี้โยนไข่อันนี้มันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่คือผมเป็นคนอีสานก็จริงนะแต่ว่าผมไม่ได้รู้ในวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นเมืองโบราณมากขนาดนั้นโยนไข่น่าจะแบบว่าดูว่าจะเผาตรงไหนหรอหรือว่าเพราะว่าเวลาเขาทำประเพณีพื้นบ้านอะไรเราก็จะไม่ค่อยไปกับบ้านเขาแต่ว่าไม่แต่ละบ้านก็ยิ่งไม่เหมือนกันด้วยอ๋อใช่แต่ละบ้านแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยขอดูนี่อีกทีปูสังฆราชสีวันนี้เขาจะมาเสี่ยงทายโยนไข่บอดแตกผมขอโยนเลยครับพ่อของทนายโยนแล้วไม่แตกหลังจากนั้นก็คือคนนี้ขอโยนแต่ตัวน่ะเขาได้มองเขาแล้วเนี่ยได้ที่เผาอาจจะเป็นที่เผาของแฟนเขาไหมเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นเล่าถึงภาพในอดีตปะทรงผมก็ยังยาวอยู่มาถึงตรงนี้นี่เขาตัดผมแล้วเนี่ยเห็นปะน่าจะเป็นอดีตของเขานี่ไงผมมันสั้นลงเนี่ยป่ะแฟนอาจจะตายไม่ดีป่ะมันจะมีทีเซอร์หรือเราต้องดูทีเซอร์ด้วยวะดูด้วยดิอ่ะไปวิญญาณตายวะแล้วถ้าสมมุติว่าความตายมันเป็นจุดจบล่ะอ๋อนี่ไงจุดเผาอ่ะได้จุดเผาแฟนเขาจริงด้วยนี่ประเดี๋ยวเห็นผีใบเขาคือกูวะเห็นผีใบข้าวมันผีพ่อจะมีวิธีที่เห็นติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้ปะกูรู้สึกว่าใบเขาเหมือนเขาก็พยายามหามึงหลอนวิธีอยู่เหมือนกันมึงควรนอนเกลื่อนเดี๋ยวทีเดี๋ยวท่าที่ไงที่เขาโยนอ่ะนี่เอ้ยมันนี่ผู้ขาสิมาเสียงไทยโยนไทยจัดกองก้อนหาหมอเอาผีให้นางสาวสุธิดาอันนี้เรียกขวัญอันนั้นน่าจะตายไม่ดีโอ้มาแล้วเอ้ยโอ้ย เนี่ยผมว่าในภาพยนตร์น่ะก็น่าจะฟิลแบบนี้แหละแต่ก็จะบวกกับในตัวเทรลเลอร์เข้าไปด้วยที่แบบอ่ะอย่างน้อยมีจัมป์สแกร์ก็จะมีความคอมเมดี้อยู่ในนั้นด้วยอ่ะพอมาดูนี้ก็เข้าใจได้ลงเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะว่าเขาพระเอกแบบว่ายังไม่มูฟออนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าค้างคาไหมอยากเจออยากคุยแบบคิดฮอดหักหลายหักแห้งอ่ะผู้ใหญ่บ้านน่าจะผู้ใหญ่บ้านแหละดูทรงแล้วมีใครเห็นผีใบข้าวมันกูไหมเรียกประชุมเลยเพราะว่าหมู่บ้านมันอยู่ไม่ได้แล้วแน่นอนกลัวแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยากพ้อคนที่ตายไปแล้วถ้าเราอยากเจอคนที่ตายไปแล้วคันห้อยอยากพ้อคนที่ตายไปแล้วตัวพระเอกเนี่ยเขาก็ตามหาวิธีอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงจะติดต่อยังจะพูดคุยเพราะรู้สึกค้างคาว่าตัวใบข้าวเนี่ยต้องมีบางอย่างอยากจะบอกแน่เลยไม่ไปไหนมาไหนเพราะว่าเนี่ยกูรู้สึกว่าเบคข้ามีอะไรอยากบอกกูแน่ๆไอคนนี้น่าจะไม่ได้เจอก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงหลอนเหรอตั้งเชิงตะกอนหาที่เผาให้ผีนางสุธิดาก็คือหาที่เผาให้ใบข้าวนั่นแหละอาจเพราะว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเขาอาจจะไม่มีเมนก็เลยใช้วิธีเนี้ยในการหาจุดที่เป็นดวงชะตาเขาผูกไว้พี่ว่าอันเนี้ยดูสมเหตุสมผลส่วนอันนี้ก็เป็นพิธีแบบเรียกขวัญเรียกขวัญอันนี้รู้จักเพราะว่าเนี้ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้ใช่อันนี้ก็น่าจะหาวิธีอยู่หาวิธีที่จะไปนู่นจนเจอกับสับเปลอสับเปลอก็เป็นคนที่รู้วิธีแล้วเจอก็เลยน่าจะเป็นทางออกที่จะมาช่วยพระเอกคนนี้ให้ไปเจอและสื่อสารกับใบข้าก็ไปมาถามหลวงพ่อคนนี้ได้ไหมว่ามีวิธีไหมพ่อก็เลยเจอเลยจะเอ๋ตัวเองประมาณนี้อ่ะโดยเธอโยมเลยล่ะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวว่าเป็นอะไรยังไงบ้างผมว่ามันน่าจะดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจที่ดีให้กับหนึ่งพานุวัฒน์และน้องสาวของผมและครอบครัวของผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับความตายนี่มันขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองดิแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายวันนี้ไอ้ไม่เขา